เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านยืนขึ้นนะคะเราจะอ่านพระคัมภีร์นำสำหรับพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้ด้วยกันอยู่ในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ค่ะพร้อมกันนะคะขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์สาธุการพระนามพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้านี้ที่เราได้เห็นถึงพระเจ้าทรงเอาใจใส่ห่วงใยชีวิตของเราทุกคนห่วงใยเด็กๆทุกคนและเรารู้ว่าพระคำพระเจ้านั้นจะเป็นอาหารที่ดีที่สุดในการสร้างชีวิตจิตวิญญาณของเราขอพระองค์ทรงโปรดให้เช้านี้เราทุกคนจะรับพระพรร่วมกันแล้วจะเราจะเอิบอิ่มในจิตวิญญาณร่วมกันด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงนะคะพระคำพระเจ้าที่เราอ่านไปจะเป็นข้อพระคัมภีร์นำที่มีสาระที่สำคัญมากเรื่องนึงในคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานขอให้พี่น้องที่เอเฟซัสมีกำลังเรี่ยวแรงมากในฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายร่างกายนะคะแต่เป็นกำลังเรี่ยวแรงมากในฝ่ายจิตใจแสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยสามารถที่จะมีกำลังเรี่ยวแรงเข้มแข็งหรืออ่อนแอได้จิตใจของเราสามารถที่จะฟูขึ้นมาหรือแฟบได้เรื่องของใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องทราบไหมคะว่าทุกวันนี้คนเรามากมายมีความเครียดเกิดขึ้นในจิตใจเยอะมากมีความตึงเครียดมีความรู้สึกเหนื่อยล้ามีความรู้สึกอ่อนแอทางจิตใจแล้วถามว่าทำไมรู้สึกเหนื่อยทางใจรู้สึกอ่อนแออ่อนล้าปัญหาหลายอย่างก็มาจะเป็นปัญหาที่เราอาจจะเคยประสบพบเจอเช่นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดกับคนในครอบครัวปัญหาความเหนื่อยล้าจากการถูกคาดหวังในที่ทำงานจากหัวหน้างานจากองค์กรที่เราทำงานอยู่หรือปัญหาเรื่องปากท้องเศรษฐกิจการที่เราต้องรู้สึกว่ามันต้องมีหลายอย่างเตรียมเอาไว้สำหรับดูแลลูกดูแลครอบครัวการศึกษาหน้าที่การงานต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะแม้แต่เด็กเองข้าพเจ้าเคยคุยกับเด็กเขาก็บอกว่าเด็กก็มีความเครียดเหมือนกันถามว่าเด็กมีความเครียดกับอะไรเขาก็บอกว่าจากการที่เราต้องไปโรงเรียนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากครูบ้างเก่งไม่เท่าคนอื่นบ้างคะแนนสอบหรือว่าการถูกบูลลี่ถูกทำร้ายถูกดูถูกกันกลับมาบ้านถ้าทำสิ่งที่พ่อแม่ไม่พอใจเขาก็เกิดความรู้สึกเครียดได้แต่เด็กบางคนไม่พูดบุคลิกเด็กไม่เหมือนกันถ้าพี่น้องสังเกตดีๆเราไปทักเด็กเด็กบางคนจะยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะในขณะที่บางคนเราคุยไป10ประโยคแล้วเขายังนิ่งอยู่เขายังไม่พูดอะไรตอบกลับมาเพราะว่าบุคลิกความแตกต่างของแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อเด็กบางคนเจอปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดให้พ่อแม่ฟังแล้วเขาก็เก็บเอาไว้ในความรู้สึกและในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเด็กอาจจะดำเนินชีวิตตึงเครียดมากขึ้นด้วยในสังคมของเราเพราะว่าพี่น้องสังเกตไหมว่ายุคสมัยนี้คนเราเนี่ยต้องการที่จะเป็นคนที่มีความเก่งเรามักจะแข่งกันในการที่เราจะเก่งเรื่องต่างๆเราอาจจะแข่งขันกันที่จะทั้งเก่งทั้งรวยทั้งหน้าตาดีทั้งหน้าตาเด็กหลายครั้งเนี่ยเราจะสังเกตว่าคนทักกันคือทักกันหน้าเด็กเพราะว่ามันเริ่มเป็นเทรนด์ในยุคสมัยนี้และเด็กถ้าไม่ได้มีความเก่งในเชิงลึกและเชิงกว้างอีก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแรงกดดันในการดำเนินชีวิตของเขามากขึ้นอาทิตย์ที่แล้วข้าพเจ้าก็คุยกับเด็กคนหนึ่งเหมือนกันนะคะบอกเขาว่าลองคิดดูซิว่าสินค้าในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยมันมีอะไรบ้างที่มันตอบโจทย์ชีวิตของมนุษย์ได้เยอะมากเลยคิดออกไหมว่าสินค้าตัวนั้นคืออะไรพี่น้องคิดออกไหมคะมันทำงานได้เยอะมากจริงๆเลยอะทั้งการส
ส่งไลน์หากันส่งเมลข้อมูลเยอะๆหากันได้ทั้งการถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอก็ได้สร้างเป็นหนังเรื่องราวชีวิตจริงของเราไลฟ์สดก็ได้หรือว่าแปลภาษาก็ได้เราสามารถฝึกภาษาอังกฤษหรือภาษาตอนที่ผ่านมามีชาวฟินแลนด์มาที่บ้านของข้าพเจ้าเนี่ยเขาพูดภาษาสวีดิชก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ในการคุยกับเขาเหมือนกันแปลภาษาได้พี่น้องพกไออุปกรณ์ตัวนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยทั่วโลกเดี๋ยวนี้ก็มั่นใจได้มากขึ้นอย่างน้อยเรามีซื้ออาหารได้แน่ดำเนินชีวิตได้แน่ขายของได้ด้วยทำอะไรได้มากมายหลายอย่างโทรคุยกันอยากเห็นหน้าหรือไม่อยากเห็นหน้าทำได้หมดพี่น้องคิดออกหรือยังคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรใช่จ้ะโทรศัพท์โมบายหรือมือถือมันมีคุณสมบัติมากมายที่พลิกเลยจากเมื่อก่อนที่เป็นแบบใหญ่ๆแล้วก็โทรแค่คุยกันแล้วก็พกพาลำบากมากแค่คุยกันเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนสามารถใส่ฟังก์ชันเข้าไปได้เยอะจริงๆพี่น้องสังเกตไหมว่าอะไรที่ฟังก์ชันน้อยๆเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจเด็กก็รับอิทธิพลเหล่านี้แม้แต่ผู้ใหญ่เช่นกันหลายคนเนี่ยพาลูกไปเรียนเยอะมากทั้งไปเรียนเลขทั้งไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเรียนภาษาจีนไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเปียโนไปเรียนกีตาร์พาไปเรียนเต้นแดนซ์พาไปบัลเล่พาไปฝึกบุคลิกภาพฝึกเป็นพิธีกรฝึกการแสดงเยอะมากจริงๆในเด็กหนึ่งคนคำถามคือถ้าเขาไม่ชอบเขาจะเครียดไหมหลายคนเครียดมากอย่างที่เคยเล่าให้ฟังครูภาษาอังกฤษบางคนเนี่ยเจอเด็กที่มานั่งเรียนด้วยกันเก็บกดมากเพราะเขารู้สึกว่าแม่พ่อแม่บังคับให้เขามาเรียนเวลาเรียนอยู่เนี่ยเวลาเขากวนเขาก็จะเอากระดาษหรือบางคนหนักกว่านั้นก็คือรองเท้าปาไปเลยใส่กระดานเลยเพื่อให้รู้ว่าเขาเก็บกดนั่นคือความตึงเครียดที่จะเกิดขึ้นพ่อแม่บางคนก็เปรียบเทียบลูกตัวเองกับเด็กที่เก่งๆส่วนเด็กไม่เก่งก็ไม่ได้เปรียบเทียบเราจะเห็นว่าการรับความกดดันทางใจเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นเวลาเราป่วยกายเรามองเห็นได้ไม่ยากแต่ป่วยข้างในใจเนี่ยหลายครั้งเรามองไม่ออกและเมื่อเด็กไปโรงเรียนสมัยนี้เขาก็มีการทำร้ายกันจนถึงร่างกายก็มีโรงเรียนหลายที่จะต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องเด็กทะเลาะเบาะแว้งบูลลี่กันทำร้ายกันสภาพจิตใจเหล่านี้คำถามคือเราจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ยังไงเราจะสร้างลูกของเรายังไงหรือแม้แต่ตัวเราเองที่เราจะไม่ถูกอิทธิพลหรือกระแสในสังคมที่พาเราไปที่พยายามจะทำให้ตัวเองดูมีคุณค่ามากขึ้นดูมีคุณสมบัติในชีวิตหลากหลายประการพี่น้องรู้ไหมว่าบางครั้งศิษยาภิบาลก็ทำงานยากบางทีข้าพเจ้าเองก็เผลอเหมือนกันในการคาดหวังกับศิษยาภิบาลของตัวเองบอกว่าอาจารย์ต้องเก่งหลายอย่างนะอาจารย์ต้องนอกจากบริหารคริสตจักรทำงานหนักทุ่มเทแล้วเนี่ยจะต้องวางมือรักษาโรคคนหายโรคคนตายฟื้นนั่นคือใส่ความคาดหวังจะต้องเป็นนักอธิษฐานอธิษฐานเยอะๆจะทำอะไรต้องให้พระเจ้าทรงนำพระวิญญาณเคลื่อนแล้วก็จะต้องเป็นคนที่เก่งทั้งภาษาอังกฤษพูดจาต้องรู้เรื่องอย่าพูดผิดอย่าพูดอะไรเล่นไม่เป็นเรื่องพี่น้องที่รักบางครั้งศิษยาภิบาลก่ายหน้าผากเลยนะว่าสมาชิกแบบนี้ทำไมใส่ความคาดหวังเยอะจังเลยอยากให้มีของประทานที่ครบองค์ไปเลยแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเยอะๆพอเราถูกถามกลับมาว่าจะให้ผมทำทุกอย่างให้ดีเลยใช่ไหมบางทีก็สะอึกเหมือนกันว่าเราให้ความคาดหวังกับบางคนมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะสามีภรรยาผู้นำของเราลูกของเราคนที่เราคิดว่าเราจะขับเคลื่อนชีวิตเขาได้นี่แหละความกดดันก็เกิดขึ้นพระคัมภีร์จึงต้องพาเรามาสู่ความเข้าใจว่าแล้วเราจะทำยังไงให้จิตใจของเราเนี่ยถูกต้องเข้มแข็งแล้วก็มีกำลังในพระเจ้าเสมอไม่เพียงแต่เราที่ต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตไม่ไปสู่การล่อลวงอีกสารพัดรูปแบบที่เราจะเจอแต่การที่เราจะมีความสุขจริงๆอารมณ์ดีจริงๆมีความเข้มแข็งในใจจริง
จะทำได้อย่างไรมีพระคัมภีร์เยเรมีบทที่17ข้อ9บอกว่าจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดพี่น้องฟังดีๆนะคะจิตใจของเราเองเนี่ยเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดการล่อลวงภายนอกอาจจะไม่ได้มีพลังเท่ากับการล่อลวงภายในด้วยซ้ำอาหารอาจจะไม่ได้ล่อลวงเราได้จริงคนอาจจะไม่ได้มาล่อลวงเราได้จริงทรัพย์สมบัติอาจจะไม่ได้มาล่อลวงเราได้จริงแต่สิ่งที่ฝังอยู่ข้างในร่างกายของเราต่างหากที่จะล่อลวงเรานั่นก็คือจิตใจเราเองคำถามคือและเราจะทำไงไม่ให้ถูกล่อลวงพระคัมภีร์พูดต่อว่ามันเสื่อมทรามอย่างร้ายกาจทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าข้อพระคัมภีร์นี้เป็นเหมือนคำถามที่ดีมากที่ถามว่าผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าพี่น้องทราบไหมว่าแม้แต่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็ยอมรับความจริงหนึ่งว่าใจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆลึกซึ้งซับซ้อนละเอียดอ่อนซ่อนเงื่อนมากๆบางทีก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าใจมนุษย์เป็นยังไงคิดอะไรจะแก้ปัญหายังไงนั่นคือสิ่งที่มีการยอมรับกันในวงการที่เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใจและคำถามเนี้ยที่บอกว่าผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าคุณรู้ไหมว่าใครรู้จักใจดีที่สุดใครรู้จักใจดีที่สุดเดี๋ยวจะมีคำตอบให้พี่น้องผ่านคำเทศนานี้นะคะจิตใจของเราเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราจะดูแลยังไงเพราะว่าถ้ามันอ่อนแอขึ้นมามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงมากอย่างมีการดูแลถ้าสมมุติว่าเราไม่ระมัดระวังจนกระทั่งเราอ่อนแอไปเรื่อยๆท้อแท้สิ้นหวังหดหู่เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายคนไม่อยากดำเนินชีวิตในโลกนี้มองแง่ลบมืดมนพี่น้องทราบไหมว่าค่าใช้จ่าย15นาทีในการปรึกษาออนไลน์เนี่ยเขาคิดในราคา600บาท15นาทีเท่านั้น600บาทแน่นอนว่าอันนี้แค่อาจจะเป็นเรทนึงของบางที่หลายคนเนี่ยตั้งใจว่าจะไปหาคุณหมอถ้าเราเดินทางไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาลชั่วโมงหนึ่งพันอัพขึ้นไปนะคะหรือบางคุณหมอเก่งๆชั่วโมงหนึ่งอย่างน้อย 3,000 4,000 ก็แล้วแต่การดูแลรักษาเรื่องใจทำไมแพงมากขนาดนั้นเพราะนี่ไงมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากแล้วเราจะทำยังไงให้ใจที่เปราะบางของเราเนี่ยเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเราด้วยเราได้เปรียบจะทำยังไงให้ใจนี้เข้มแข็งไม่อยู่ในความอ่อนแอนานๆไม่เจ็บป่วยและทำให้เราสามารถมีกำลังเหมือนที่อาจารย์เปาโลขอว่าขอให้มีกำลังเรี่ยวแรงมากในฝ่ายจิตใจอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะคะว่าแล้วเราจะทำไงเราไม่อยากป่วยเราไม่อยากที่จะอยู่ในสภาวะท้อแท้เครียดเราอยากมีชัยชนะหัวข้อคำนี้นะคะอยากรู้เรื่องใจเราต้องถามผู้สร้างใจอยากรู้เรื่องใจเราต้องเรียนรู้กับผู้ที่สร้างหัวใจของเรานั่นก็คือพระเจ้าหัวข้อคำเทศนานี้จะนำหลักการต่างๆมาจากพระคัมภีร์วันนี้คือวิธีรักษาใจให้เข้มแข็งไม่ป่วยใจตอนที่หนึ่งจะมีวิธีการอย่างน้อย2วิธีนะคะที่อยากให้พี่น้องทราบว่าจะมีแนวทางในการดูแลรักษาจิตใจอย่างไรที่จะทำให้เราแข็งแรงเข้มแข็งไม่อ่อนแอไม่เจ็บป่วยทางใจของเราอย่างน้อย2วิธีในโอกาสหน้าจะพูดอีก2วิธีเพื่อให้การดูแลใจของเรามีความครบถ้วนครบทุกมิติมากขึ้นและมีความสมดุลมากขึ้นส่วนวันนี้2วิธีง่ายๆสั้นๆสิ่งแรก1คือการฝึกแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกกับพระเจ้าหรือกับคนที่ช่วยคุณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนี่คือสิ่งแรกไฮไลท์ขีดเส้นใต้คือคำว่าแสดงออกนะคะการแสดงออกในเรื่องของความคิดอารมณ์ความรู้สึกกับใครคะกับพระเจ้าหรือกับคนที่จะช่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอยากให้พี่น้องเข้าใจภาพแบบนี้ก่อนว่าพระเจ้าให้สิทธิกับมนุษย์ทุกคน
ที่เราจะแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราความคิดของเราต้องแสดงออกมารู้สึกยังไงคิดอะไรสามารถที่จะพูดสื่อสารได้แสดงสีหน้าท่าทางหน้าตาได้ไม่ได้เป็นคนแบบหน้าเดียวพี่น้องฟังดีๆนะอย่าเป็นคนแบบหน้าเดียวอารมณ์เดียวความคิดเดียวคือไม่รู้ว่าคนนี้คิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงคือดูไม่ออกเลยนิ่งมากทุกสถานการณ์จนเราไม่รู้จะเข้าหายังไงจะคุยอะไรเราจะพูดอะไรเราพูดอะไรผิดไปไหมถ้าเราเป็นคนแบบหน้าเดียวอารมณ์เดียวเนี่ยมันอยู่ลำบากเหมือนกันในการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่พระเจ้าบอกว่าแสดงออกได้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดดาวิดเนี่ยเวลาที่ท่านดีใจกษัตริย์ดาวิดเคยไปนำหีบพันธสัญญากลับมาที่อิสราเอลเวลาที่ท่านรู้สึกดีใจชื่นชมยินดีรู้สึกถึงชัยชนะสิ่งที่ดาวิดทำคือการแสดงออกถึงการชื่นชมพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยการเต้นรำถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านไม่สนใจเรื่องตำแหน่งแห่งหนว่าท่านเป็นกษัตริย์ไม่ได้สนใจว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยท่านรู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะทำมากคือการเต้นรำถวายบูชาแด่พระเจ้าและสรรเสริญยกย่องพระองค์2ซามูเอลบทที่6ข้อ14ถึง15บอกว่าและดาวิดก็ทรงรำถวายแด่พระเจ้าด้วยสุดกำลังของพระองค์และดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองค์ดังนั้นแหละดาวิดและพงศ์พันธุ์อิสราเอลด้วยได้นำหีบของพระเจ้าขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์เสียงจะดังมากทั้งโห่ร้องเป่าเขาสัตว์นะคะเต้นรำถวายแด่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่ดาวิดทำเมื่อท่านรู้สึกอารมณ์ดีชื่นชมยินดีมีชัยชนะแล้วบอกให้คนรู้ให้โลกรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนและพระเจ้าอยู่กับเขานั่นคือสิ่งที่ท่านแสดงออกพระธรรมสดุดีบทที่89ข้อ15บอกว่าชนชาติที่รู้จักโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขข้าแต่พระเจ้าคือผู้ที่เดินในสว่างแห่งพระพักของพระองค์การร้องโห่ร้องการแสดงการชื่นชมยินดีอย่างที่พระเจ้าพระผีบอกไว้มันจะทำให้เกิดความสุขในใจมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่พระวจนะพระเจ้าสอนเราถ้าพี่น้องมีความชื่นชมชื่นใจและรู้สึกว่าอยากให้คนรับรู้เวลาฝรั่งรับของขวัญสังเกตไหมเขาก็จะแสดงการดีใจออกมาขอบคุณออกมาแต่บางครั้งเราก็รับของขวัญมาเราก็หน้านิ่งๆผู้รับก็ไม่รู้ว่าเราชอบไม่ชอบดีใจหรือไม่ดีใจเพราะว่าเราอาจจะถูกฝึกให้เรียบร้อยรักษากริยาเอาไว้นะคะแต่ว่าการแสดงออกที่เหมาะสมการขอบคุณมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะสามารถทำได้พี่น้องเคยไปงานสัมมนาอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยารักษาใจไหมไม่ต้องไปก็ได้แต่ถ้าอาจจะเคยเห็นการเยียวยารักษาจิตใจการปลดล็อกของชีวิตการทำยังไงให้เราประสบความสำเร็จทำยังไงให้เรามีความสุขทำยังไงให้เรามองอนาคตเห็นอนาคตตัวเองอะไรก็ได้ที่เป็นสัมมนาในเชิงสร้างใจสร้างความหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัมมนานั้นที่เราอาจจะเคยเห็นก็คือการที่เราจะต้องทำตัวให้ล่าเริงเบิกบานล่าเริงเบิกบานล่าเริงเบิกบานเข้าไว้สะบัดแขนสะบัดขาโห่ร้องเป่งเสียงตะโกนออกมานะคะเราจะต้องทำอาการแอคทีฟสดชื่นแล้วก็พูดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สร้างพลังใจเพื่ออะไรคะเพื่อกายทำสิ่งยังไงปากพูดยังไงใจก็จะรับสิ่งนั้นนั่นก็คือวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเปิดใจทำให้ความสดชื่นไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นวิธีการนึงที่รับสิ่งที่เราฟังตัวเองพูดสิ่งดีๆมันก็กลับเข้ามาเราแสดงอาการที่มันสดชื่นแจ่มใสไม่เหี่ยวไม่ห่อเราก็จะรู้สึกชื่นชมยินดีได้พี่น้องสิ่งที่มันน่าทึ่งมากก็คือพระคัมภีร์เนี่ยรู้เรื่องนี้ดีพระคัมภีร์เขียนมาหลายพันปีแล้วด้วยว่าเราต้องดำเนินชีวิตยังไงใจเรามีความสุขยังไงร่างกายมันถึงจะรับผลแบบนั้นพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่17ข้อ22บอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีเลยแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งจิตใจร่าเริงจะเป็นยาวิเศษยาอย่างดีในชีวิตของเราแสดงว่าใจเป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องมีหัวใจยังไงมันจะส่งผลต่อหน้าแววตารอยยิ้มผิวพรรณม
ันมีประโยชน์ที่เกิดการวิจัยขึ้นมาว่าถ้าพี่น้องจิตใจข้างในดีสดชื่นร่าเริงหรือสะท้อนออกมาด้วยอาการกิริยาบางอย่างเช่นการหัวเราะคุณรู้ไหมว่าการหัวเราะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายอยากจะสรุปให้พี่น้องฟังสั้นๆนะคะ1ช่วยคลายเครียดถ้าพี่น้องหัวเราะนะคะจะคลายเครียดได้2ช่วยให้การทำงานของระบบสมองทำงานได้ดีสมองจะสดชื่นทำงานมีความสุข3ช่วยกระตุ้นหัวใจและหลอดเลือดของเราด้วย4ก็คือช่วยระบบไหลเวียนของโลหิตทำงานได้ดี5คือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค6ช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายเวลาหัวเราะเยอะๆโอ้มีการเบิร์นแคลอรี่ออกไป7ช่วยทำให้หัวใจทำงานได้ดี8นะคะช่วยทำให้ผิวพรรณดีหรืออาจจะมี90มากกว่านี้ก็ได้วันนี้พี่น้องหัวเราะหรือยังคะพี่น้องหัวเราะหรือยังคะพี่น้องจะต้องหัวเราะนะคะเพราะการหัวเราะเป็นยาวิเศษที่จะมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราต่อร่างกายของเราอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนี้นะคะนอกจากทำให้การหัวเราะทำให้ใจเบิกบานร่าเริงมีความสุขแจ่มใสแล้วอารมณ์ดีแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราไปได้ดีด้วยคนที่หัวเราะที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพมากๆข้างในมันจะต้องแบบร่าเริงยินดีตามไปด้วยไม่ใช่หัวเราะแบบแต่เสียงฮ่าๆๆๆอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยข้างในมันอาจจะไม่แต่ถ้าพี่น้องลองหัวเราะจริงๆอ่ะไปเรื่อยๆนะพี่น้องขออนุญาตนะคะลองหัวเราะนิดนึงได้มั้ยคะหัวเราะพยายามหัวเราะอย่างมีความสุขนิดนึงนะคะไปเรื่อยๆเดี๋ยวข้างในมันจะทำงานแล้วมันจะแอคทีฟมากมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่านะคะผู้ใหญ่ควรจะหัวเราะ17ครั้งต่อวันส่วนเด็กนะคะเด็กๆเนี่ยทำให้เขาหัวเราะได้400ครั้งต่อวันเพราะอะไรคะเพราะว่าจะทำเวลาที่เราหัวเราะนะคะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าโดพามีนไอสารตัวนี้มันจะหลั่งออกมาแล้วจะมีผลเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การเคลื่อนไหวแล้วก็ความจำถ้าเด็กหัวเราะอารมณ์ดีมีความสุขอ่ะเด็กคนนั้นจะสุขภาพจิตดีร่าเริงแล้วก็ร่างกายจะแอคทีฟมากมีผู้ชายคนหนึ่งเคยป่วยหนักเลยนะเกี่ยวกับเรื่องข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบเขามีชื่อว่านอร์แมนคูซินเป็นอดีตบรรณาธิการนิตยสาร Saturday Review ถือเป็นคนแรกๆที่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศักยภาพการบำบัดของอารมณ์ขันโดยด้วยอารมณ์ขันนะคะผู้ชายคนนี้เมื่อเขาตรวจว่าเขามีอาการข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบแล้วหมอเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่จะรักษาเนี่ยไม่หายการรักษาอาจจะลำบากมากแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาหาวิธีที่ทำให้เขาจิตใจร่าเริงจิตใจดีหัวเราะบ่อยๆหัวเราะบ่อยๆในแต่ละวันมีความสุขหาวิธีการให้มีความสุขเขามีอาการดีขึ้นอย่างอัศจรรย์และต่อมาเขาก็ผันตัวเองไปเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งอยู่ค่านะคะเพื่อก่อตั้งองค์กรที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ขันบำบัดโดยเฉพาะเลยน่าจะมีการเขียนหนังสือหรือข้อมูลมากมายที่เราสามารถหาศึกษาได้นะคะว่าอารมณ์ขันมีผลดีต่อการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนคำถามคือแล้วถ้าบางครั้งเนี่ยเราอาจรู้แล้วว่าการหัวเราะดีใจร่าเริงดีแต่บางทีเรามีเรื่องที่มันเครียดมากๆเรื่องเครียดเยอะสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะไม่มีใครที่ทำให้เราหัวเราะได้เลยเราอาจจะอยู่กับคนรอบตัวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขี้หงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองโมโหร้ายแง่ลบเราต้องมาฟังเรื่องเราคือคนรอบตัวเราก็ไม่ส่งเสริมให้เราอารมณ์ดีเราจะทำยังไงโมเสสตอนที่เขาไม่รู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกกดดันถูกต่อว่าโมเสสเป็นผู้นำคนอิสราเอลที่พาคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ถูกคาดหวังเยอะแยะมากมายสมาชิกของโมเสสมีทั้งคนพร้อมสนับสนุนและมีคนพร้อมต่อต้านมีคนที่คอยหนุนใจและมีคนที่คอยด่าว่ามีคนที่พร้อมกบฏและมีคนที่พร้อมที่จะจงรักภักดีโมเสสเจอคนเป็นล้านอ่ะแล้วเขาต้องรับแรงกดดันตลอดเวลาจูนครั้งหนึ่งสิ่งที่โมเสสพูดเลยบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ไม่ได้คลอดคนเหล่านี้ออกมาทำไมข้าพระองค์ต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาด้วย
นั่นคือความรู้สึกสุดๆแล้วอะคนที่เป็นผู้นำสามารถพูดได้ว่าทำไมต้องมารับผิดชอบสมาชิกหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือลูกของตัวเองมันจะต้องสุดในใจมันจะต้องรู้สึกสงสารตัวเองจะต้องรู้สึกอ่อนล้าไม่อยากรับผิดชอบอะไรแล้วเพราะว่ามันหนักเหลือเกินมันเหนื่อยเหลือเกินสิ่งที่โมเสสทำคือระบายอย่างตรงไปตรงมากับพระเจ้าเขาไม่เที่ยวไปบอกกับผู้นำของเขาว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงแต่สิ่งที่โมเสสทำแล้วเราควรจะเรียนรู้ก็คือก็เป็นผู้นำสูงสุดและสูงกว่าโมเสสก็คือพระเจ้าโมเสสใช้วิธีการไปบอกความรู้สึกกับพระเจ้าบอกตรงๆบอกให้รู้ว่าผมรู้สึกยังไงพระเจ้าเข้าใจเดี๋ยวพระเจ้าจะมีวิธีการช่วยโมเสสเองถ้าพี่น้องมีอารมณ์เหนื่อยล้าหัวเราะไม่ออกเครียดบอกพระเจ้าร้องทูลกับพระองค์หรือบอกคนที่สามารถช่วยพี่น้องได้จริงๆที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือเติบโตก็ได้เมื่อเอลียาอยู่ในอารมณ์ท้อแท้สิ้นหวังอยากตายเพราะถูกตามฆ่าเอลียาเองก็อยู่ในความรู้สึกเบิร์นเอาท์แล้วก็รู้สึกคงจะมีความรู้สึกว่าการหนีมันไม่ใช่สิ่งที่ดีของมนุษย์มนุษย์ควรจะมีเสรีภาพควรจะมีอิสระในการดำเนินชีวิตแต่ถูกตามฆ่าบูล้างผลาญตามเอาชีวิตจากคนที่มีอำนาจในความรู้สึกของการต่อสู้ไม่ได้นั้นก็ทำให้เอลียาก็ร้องบอกความรู้สึกนั้นกับพระเจ้าถ้าพี่น้องมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันว่าเราไม่สามารถที่จะต่อกรบางคนได้เลยเราไม่สามารถที่จะมีอำนาจในมือหรือไม่อยากทำการร้ายตอบเราไม่อยากที่จะหนีไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆร้องบอกพระเจ้าบอกความรู้สึกของเราให้พระองค์ทรงรู้พระองค์จะหาวิธีช่วยท่านในบางครั้งพี่น้องก็อาจจะมีความรู้สึกของการเศร้าเสียใจหดหู่สิ้นหวังอารมณ์เศร้าเสียใจอาจจะมาจากการที่ถูกให้ออกจากงานถูกคนพูดดูถูกเหยียดหยามไม่มีคุณค่าในชีวิตหรืออาจจะมาจากการถูกแฟนทิ้งถูกทำร้ายจากคนในครอบครัวหรือการสูญเสียแล้วเราเสียใจที่เราเสียคนที่เรารักไปสิ่งที่พี่น้องสามารถแสดงออกได้ก็คือการร้องไห้พี่น้องร้องไห้ไปเลยร้องให้เต็มที่ร้องให้มันสุดๆไปเลยพี่น้องไม่ต้องรู้สึกว่าต้องกั้นเอาไว้ต้องเก็บเอาไว้และแสดงออกไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าเราแสดงออกได้เราสามารถร้องไห้ได้เป็นผู้ชายก็ร้องไห้ได้อย่าเก็บกดในความรู้สึกเสียใจแล้วพยายามฝืนกั้มกืนเอาไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าการร้องไห้อย่างเต็มที่การไว้ทุกข์การมีนางร้องไห้ในงานศพมีเกิดขึ้นจริงๆในปฐมกาลบทที่50ข้อ10เมื่อเขาพากันมาถึงลานนวดข้าวแห่งหนึ่งที่อาธาดซึ่งอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเขาร้องไห้คร่ำควรวญเป็นอันมากตามประเพณีโยเซฟก็ไว้ทุกข์ให้บิดา7วันพี่น้องสังเกตไหมว่าเขาร้องไห้คร่ำควรวญเป็นอันมากไม่ได้ร้องธรรมดาร้องน้อยๆแต่ร้องเป็นอันมากร้องจริงจังและเขียนต่อว่าตามประเพณีไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เสียใจจริงๆนะคะแน่นอนคนที่รักผูกพันอย่างกรณีที่อยากโคบเสียชีวิตแม้แต่คนอียิปต์ก็ไว้ทุกข์ให้ถึง70วันคนที่รักผูกพันกับผู้ที่เสียชีวิตร้องไห้เสียใจผูกพันเป็นเรื่องปกติแต่คนอื่นๆก็แสดงการเห็นคุณค่าด้วยการร้องไห้ถ้าพี่น้องมางานไว้อะไรแล้วมีคนร้องไห้เต็มงานเลยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเศร้าเสมอไปแต่มันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราได้แสดงออกถึงความรักความผูกพันการเห็นคุณค่าการคิดถึงกันเราร้องไห้ได้นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้การแสดงออกเนี่ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมถูกคนถูกวิธีมันจะช่วยเยียวยารักษาจิตใจของเราได้ดีกว่าการเก็บไว้ถ้าเราพยายามฝืนเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้เราจะกลายเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่เก็บตัวและกดดันจะกลายเป็นคนเก็บกดถ้าเราหน้าเดียวอารมณ์เดียวไม่แสดงความรู้สึกโกรธไม่แสดงความรู้สึกไม่พอใจไม่แสดงความรู้สึกดีใจหรือเสียใจแล้วเราก็เก็บเอาไว้ตลอดในที่สุดพี่น้องรู้ไหมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายใจเรามากกว่าที่จะช่วยรักษาใจเ
เพราะว่าเราจะฝืนเก็บแล้วมันเป็นการขัดแย้งต่อสิ่งที่พระเจ้าสอนในการสร้างความคิดอารมณ์ความรู้สึกให้มนุษย์คนที่เก็บไว้มากๆเนี่ยวันนึงจะเป็นเหมือนลูกโป่งที่มันแตกโป๊ะแตกระเบิดออกมาเลยเวลาที่เราใส่เป่าลมอะไรเข้าไปมากๆมากๆแล้วมันรองรับไม่ไหวเนี่ยมันก็จะแตกและระเบิดออกมาอับซาโลมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะลูกชายของดาวิดคนหนึ่งชื่ออับซาโลมเป็นคนที่หน้าตาดีหล่อมากในพระคัมภีร์แต่เป็นคนที่จิตใจของเขาเก็บความโกรธเอาไว้เมื่ออัมโนนพี่ชายต่างมารดาไปข่มขืนทามาน้องของเขาเขาโกรธมากเขาโมโหแต่เขาเก็บเอาไว้เขาเก็บความรู้สึกไว้แล้วรอวันแก้แค้นสุดท้ายคนนี้ก็ทั้งฆ่าพี่ชายตัวเองแล้วก็กบฏต่อกษัตริย์ดาวิดด้วยนั่นคือเหตุเขาเรียกว่าผลเสียของการที่เราเก็บอารมณ์ขุ่นมัวความโกรธความเกลียดเอาไว้สะสมไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ถูกระบายออกมาก็จะเกิดเป็นปัญหาที่สะสมในใจเราดังนั้นพระคัมภีร์จึงสอนเราว่าพี่น้องถ้าพี่น้องมีความรู้สึกอะไรหาคนที่เราสามารถพูดได้คนที่จะช่วยเราส่งเสริมความคิดเราให้เติบโตขึ้นบอกร้องทูลกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าระบายความรู้สึกกับพระองค์ว่าเราถูกเอาเปรียบแค่ไหนเราถูกกระทำไม่ยุติธรรมมายังไงบ้างเรารู้สึกเสียเวลากับชีวิตมากยังไงเรารู้สึกว่าเราจะหมดหนทางไหมเรารู้สึกว่าชีวิตของเราหมดอนาคตหรือเปล่าอะไรก็ตามที่พี่น้องอยู่ในใจพูดกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์หาทางออกร่วมกับพระองค์มันมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะในการที่เราจะแสดงออกหรือเก็บไว้สำหรับคนที่เก็บอารมณ์ไว้เนี่ยมากๆไม่แสดงอะไรเลยไม่ระบายออกมานอกจากวันนึงมันจะระเบิดได้แล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งดีแต่อีกแง่หนึ่งคนที่แสดงออกมาอย่างเต็มที่แสดงออกมาอย่างไร้ขอบเขตอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะข้อควรระวังคือการที่เราแสดงความรู้สึกความคิดเห็นทุกอย่างพูดทุกสิ่งที่เราคิดอารมณ์ระเบิดให้มันสุดๆก็ไม่ได้เป็นผลดีบางคนเนี่ยโมโหก็แสดงออกด้วยการไปเตะต่อยภรรยาลูกของตัวเองหรือไปต่อยกำแพงไปเอาหน้าผากไปโขกศีรษะให้มันเจ็บๆถูกไหมคะไม่ถูกเอาหน้าผากไปโขกกำแพงนะไม่ใช่หน้าผากแล้วโขกกับหน้าผากตัวเองนะคะขออภัยนะคะพี่น้องเราก็เอาร่างกายของเราเนี่ยไปโดนของแข็งจนเราก็เจ็บปวดตัวเองหรือบางคนก็ไปด่าทอคนอื่นด้วยคำหยาบคายนั่นคือเราคิดว่ามันเป็นการแสดงออกเราไม่อยากเก็บเอาไว้แต่อะไรก็ตามที่มันเกินขอบเขตมันเกินเลยมันไม่ใช่สิ่งดีบางครั้งก็เข้าข่ายผิดกฎหมายบางครั้งก็เข้าข่ายทำร้ายจิตใจผู้อื่นและทำร้ายตัวเองสิ่งที่เราจึงต้องเรียนรู้ในการแสดงออกต้องให้เหมาะสมต้องแสดงออกหรือการที่เราจะระบายต้องให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลาและที่สำคัญถ้าเราสามารถเติบโตได้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็พูดกับพระเจ้าเพราะการระบายผิดคนยิ่งทำให้จิตใจสับสนและฟุ้งซ่านแต่การที่เราระบายถูกคนระบายถูกที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตแล้วฟื้นฟูขึ้นถ้าสมมติว่าพี่น้องลองสังเกตทำไมการเลือกคนเนี่ยจึงสำคัญถ้ามีบางคนเครียดนอนไม่หลับหลายๆวันจิตใจอ่อนล้ามากๆเบื่อโลกมากๆแล้วเราอยากให้กำลังใจเขาพี่น้องจะแนะนำให้เขาไปพบใครหลายคนก็ต้องแนะนำว่าลองไปปรึกษาผู้นำหรือผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือจิตแพทย์จะมีใครไหมบอกว่าไปพบรปภ.ก็ได้ไปพบทหารก็ได้ไปคุยกับตำรวจดูไหมเผื่อใจจะหายเครียดหรือไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าคงไม่มีใครแนะนำแบบนั้นเราก็จะแนะนำว่าใครคือผู้เชี่ยวชาญใครคือคนที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ใครคือคนที่จะช่วยมุมมองของคนคนที่เขามีความรู้สึกล้าในใจอ่อนกำลังในจิตใจนั่นคือสิ่งที่เราควรจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าในสิ่งแรกที่จะทำให้ใจเราเข้มแข็งที่จะทำให้จิตใจของเรามีกำลังในฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณทำให้เราไม่ป่วยใจก็คือการที่เราฝึกแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกกับพระเจ้าและกับคนที่จะช่วยเราได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจริงๆที่สำคัญอยากให้พี่น้องหัวเราะทุกๆวันเอเมนไหมคะเอเมนและสิ่งที่สองนะคะการฝึกรักษาใจท่าทีและความคิดตามพระวจนะพระเจ้า
สุภาษิต 4:23 บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นจากใจผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตนะคะเขียนเตือนเลยว่าให้เรารักษาใจด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะว่าชีวิตของเราเริ่มต้นออกมาก็จากใจของเรานี่แหละใจของเราเป็นยังไงใจเราคิดอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระวังดูแลรักษาให้ดีเพราะว่าใจของเราจะสะท้อนถึงนิสัยของเรานิสัยของเราก็จะสะท้อนออกมาส่งผลต่อชีวิตของเราคนจะรู้จักคุณผ่านความคิดของคุณสุภาษิต 27:19 บอกว่าในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้นในน้ำคนเห็นหน้าคนได้ฉันใดนะคะความคิดของเราเนี่ยก็จะส่อตัวตนเราฉันนั้นช่วงปลายปีที่ผ่านมาพี่น้องได้ยินข่าวฆาตกรต่อเนื่องไหมคะแล้วก็ข่าวนักศึกษาปริญญาเอกชาวอินโดนีเซียที่ทำตัวเป็นคนหวังดีที่เขาไปหาเหยื่อตามสถานที่กลางคืนคนที่กินเหล้าเมาเยอะๆเขาก็จะแสดงตัวว่าหวังดีจะพาไปนอนที่ห้องพักเขาแล้วก็หาเครื่องดื่มให้เสร็จแล้วเขาก็วางยาใส่เข้าไปในนั้นคนที่เป็นเหยื่อเขาก็หมดสติเขาก็พาไปทำไม่ดีไม่ร้ายอยู่ในห้องของเขาเขาเลือกเหยื่อผู้ชายเป็นร้อยๆคนแล้วก็อัดวิดีโอคลิปไว้ด้วยกำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่นั่นหมายความว่าภายในใจคนเนี่ยคิดอะไรพฤติกรรมภายนอกมันก็จะออกมาตามสิ่งที่เขาคิดมันไม่ได้บอกเลยว่าเขามีการศึกษาอะไรอยู่มันไม่ได้บอกเลยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาดีแค่ไหนบุคลิกดีแค่ไหนพูดจาออกมาดูเหมือนดีแค่ไหนแต่พฤติกรรมต่างหากที่สุดท้ายจะเป็นผลปลายทางที่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเรารู้จักคนได้ผ่านความคิดของคนและการกระทำคำพูดบางครั้งมันปั้นแต่งได้คำพูดมันมีการโกหกล่อลวงได้มันมีการสร้างเรื่องได้เราไม่รู้เหมือนกันว่าคำพูดเนี่ยจะน่าเชื่อถือได้แค่ไหนเรื่องของการที่เราต้องรักษาใจของเราเองที่ไม่มีใครมองเห็นจึงเป็นเรื่องความรับผิดชอบส่วนตัวคริสเตียนจะต้องฝึกที่จะมีความคิดแบบพระเจ้าถ้าเราอยากเป็นลูกพระเจ้าที่ดีน่ารักนิสัยดีคบหาได้อยู่ด้วยและสบายใจเราต้องรู้ว่าเรามีความคิดที่ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าจริงหรือเปล่ามีคำหนึ่งที่เขาบอกว่า No man is happy who does not think himself so หมายความว่าคนที่ปราศจากความสุขก็คือคนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้มีความสุขเป็นไปได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่คนทำร้ายเรามีแต่คนเกลียดเรามีแต่คนไม่เห็นคุณค่าเราสุดท้ายความคิดแบบนั้นมันก็จะสะท้อนมาให้เราเกลียดคนอื่นไม่เห็นคุณค่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นเพราะว่าเราคิดแบบนั้นกับตัวเราเองด้วยคนที่รู้สึกตัวเองมีความทุกข์มันไม่ได้มีความสุขมันจะส่งความสุขไปให้คนอื่นไม่ได้นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ต้องบอกว่าให้คิดสิ่งที่ถูกต้องฟิลิปปีบทที่4ข้อ8บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ควรสิ่งที่เป็นจริงเป็นจริงนะคะ2ก็คือสิ่งที่น่านับถืออะไรที่มันน่านับถือ3คือสิ่งที่ยุติธรรม4คือสิ่งที่บริสุทธิ์5คือสิ่งที่น่ารัก6คือสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใครควรดูถ้าเราพูดตรงกันข้ามนะคะเราจะไม่คิดสิ่งที่มันไม่จริงอะไรไม่ใช่เรื่องจริงอย่าคิดนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้น่านับถือไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่าไปคิดอะไรที่เป็นเรื่องอยุติธรรมอย่าไปคิดอะไรที่เป็นเรื่องลามกไม่บริสุทธิ์อย่าคิดอะไรที่มันไม่น่ารักขยะแขยงน่ากลัวอย่าคิดอะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ทรงคุณเลยอ่ะที่เขาเรียกว่าไร้สาระก็อย่าคิดแล้วก็ให้เราคิดสิ่งที่ล้ำเลิศควรค่าแก่การสรรเสริญพี่น้องลองฝึกความคิดแบบนี้พี่น้องใส่ชุดความคิดเลือกสรรความคิดอะไรเข้ามาในสมองของเรานะคะมันจะส่งผลดีมากๆต่อสภาพจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายของเราอย่างอัตโนมัติเราจะเป็นในสิ่งที่เราคิดเหมือนที่บอกว่าเราร่างกายเราเป็นยังไงก็มาจากสิ่งที่เราทานเข้าไปในร่างกาย
ร่างกายยังรู้จักเลยว่าอะไรที่เราทานเข้ามาแล้วเลือกเอามาใช้ประโยชน์และอะไรที่จะต้องทิ้งไปขับออกไปขับออกไปร่างกายที่พระเจ้าสร้างมายังเรียนรู้ที่จะทำแบบนั้นแต่ถ้าเราใส่มากเกินไปมากเกินไปนะร่างกายเราก็ขับไม่ทันนะคะมันก็จะแบบอ้วนนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะสะสมหลายอย่างเข้ามามากเกินไปเพราะว่ามันขับออกไม่ทันเช่นเดียวกันนะคะความคิดก็เหมือนกันบางครั้งอ่ะเราอาจจะรู้แล้วว่ามันมีอะไรที่เราควรคิดอะไรที่ดีแต่บางครั้งบางคนเจอสถานการณ์อาจจะประเดประดังเข้ามาตั้งตัวไม่ทันก็อาจจะทำให้ส่วนเสียได้แต่พอเราตั้งตัวได้คิดใหม่เริ่มใหม่เอาละเดี๋ยวเราจะตั้งมั่นคิดนิ่งๆแล้วรู้ว่าจะเลือกอะไรออกและจะเลือกรับอะไรเข้ามาข้าพเจ้าจะใช้เทคนิคนี้นะคะกับตัวเองก็คือการรู้จักที่จะ remove และ replaceremove ก็คือเอาบางอย่างออกไปเอาบางอย่างทิ้งไปและแทนที่บางอย่าง replace เข้ามาแทนนั่นคือการฝึกมาตลอดนะคะตั้งแต่รู้จักพระเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่นั่งรถเมย์ไปที่โรงเรียนก็เจอเสียงเรียกนึงบอกว่าหนูจ๋าหนูพอหันไปเคยเล่าเรื่องพี่ให้พี่น้องฟังนะพอหันไปปุ๊บเนี่ยเราก็เจอสิ่งที่ไม่ควรเจอเขาก็โชว์ของผู้ชายใช่ไหมคะตกใจมากรีบลุกแทบไม่ทันแล้วก็รีบลงป้ายที่โรงเรียนแล้วในเวลาประมาณอาทิตย์นึงอ่ะก็มายืนอยู่ไอ้ตรงริมกำแพงโรงเรียนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันไหมคือเจอสองเหตุการณ์เนี้ยในเวลาใกล้ๆกันพี่น้องจิตมันจะหลอนมากแล้วเป็นเด็กก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยมีประสบการณ์อะไรทั้งสิ้นแบบไม่ควรไม่อยากดูแล้วจะต้องมาจักดูอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักพระเจ้ามั้งเข้าใจว่ายังไม่รู้จักพระเจ้าแต่เริ่มรู้จักเรียนรู้แล้วว่าจะทำไงดีอ่ะจะทำไงที่หลับตาแล้วมันจะไม่มีภาพติดตาเหมือนเวลาพี่น้องไปดูหนังผีหนังอะไรก็ตามแล้วมันมีภาพติดตากลัวตอนเด็กๆก็จะมีเรื่องนึงที่เกี่ยวกับผีแล้วก็จะมีตัวอะไรที่อยู่ในขาเยอะๆที่เป็นแมลงดำๆอ่ะพี่น้องเคยดูมั้ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกงกรรมกงเวรอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีภาพติดตาเสร็จแล้วก็ฝึกที่จะรีมูฟมันออกมาด้วยการบอกวิธีการรีมูฟนะคะพี่น้องหาอะไรมาแทนที่แล้วตอนนั้นของตัวเองที่ได้ผลก็คือจะคิดถึงแต่ดอกกุหลาบสีขาวกุหลาบขาวเมื่อหลับตาปุ๊บกุหลาบขาวลอยมาสวยมากอยู่ในทุ่งสวนกุหลาบสวยมากชอบมากคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆแทนภาพที่มันติดตาเมื่อเรารู้จักที่จะรีมูฟให้เป็นแล้วเราแทนที่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งนี้มันเกิดผลดีในชีวิตและยิ่งมารู้จักพระเจ้ายิ่งรู้เลยโอ้พระเจ้าสอนเราที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเราควรคิดอะไรแล้วไม่ควรคิดอะไรเมื่อพระเจ้าสอนแบบนี้พระวจนะพระเจ้าจึงสำคัญมากๆที่เราจะรู้ว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์ไม่ดีไม่ถูกใจเรากระทบใจเราอะเราจะแก้ปัญหาชีวิตเรายังไงเราจะคิดยังไงเพื่อเราจะสามารถรักษาใจให้เข้มแข็งต่อไปได้มีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อว่าแมรี่จอห์นสันเธอคิดอย่างไรเมื่อเธอสูญเสียลูกชายคนเดียวมีลูกชายอยู่คนเดียวเป็นคนที่รักหัวแก้วหัวแหวนเธอต้องใช้วิธีการบางอย่างเหมือนกันแต่เธออาจจะเรียนรู้ได้ยาวนานมากเลยกว่าจะเกิดผลดีเกิดขึ้นมันมีอยู่วันหนึ่งนะคะช่วงปี1993คุณแมรี่จอห์นสันก็ทำงานปกตินี่แหละอยู่ๆก็รับโทรศัพท์ไอ้ตอนรับโทรศัพท์เราคาดหวังว่าจะเป็นเรื่องดีๆแต่วันนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข่าวร้ายที่แจ้งว่าลูกชายของคุณเสียชีวิตเมื่อรู้ว่าอ๋อเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันนะคะในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งด้วยฝีมือของเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีชื่อว่าออชิอิสราเอลโหคุณแมรี่คนนี้รู้สึกโกรธมากที่ออชีเป็นต้นเหตุให้ลูกของเขาต้องตายแมรี่รู้สึกยังไงโกรธเกลียดเศร้าโศกเสียใจตอนที่ขึ้นศาลเนี่ยเธอบอกเลยว่าเธอมองออชีเป็นเหมือนสัตว์ป่าตัวหนึ่งเธอบอกว่าความรู้สึกอันขมขื่นมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆความโกรธก็เริ่มมาแทนที่จากเศร้ากลายเป็นโกรธมาแทนแล้วและพี่น้องสังเกตข้อความนี้นะมันสุดยอดมากเลยว่าใจคนเราพัฒนาได้ขนาดนั้นแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกเกลียดทุกคน
มันเป็นแบบนี้อยู่หลายปีมีผู้คนมากมายตีตัวออกห่างจากฉันพี่น้องสังเกตไหมจากการเศร้าจากการสูญเสียเสียใจลูกคนเดียวต้องมาตายเพียงเพราะเด็กหนุ่มมาทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ลูกกำลังมีอนาคตเป็นความหวังในครอบครัวจากความเสียใจกลายเป็นความโกรธจากความโกรธกลายเป็นความเกลียดแล้วไม่ได้เกลียดแค่คนที่เป็นฆาตกรแล้วแต่เกลียดทุกคนจนคนคงจะสัมผัสได้คนเลยตีตัวออกห่างแน่นอนว่าคำพูดความคิดทัศนคติมันจะเปลี่ยนไปเวลาคนคิดยังไงใช่ไหมมันก็จะพูดออกมาทำสิ่งนั้นออกมาคนอยู่ด้วยก็อาจจะเริ่มไม่อยากอยู่ใกล้ชิดอยู่ไปนานๆก็เริ่มไม่ไหวแล้วที่จะมาปลอบใจหรือว่ามารับอิทธิพลเป็นอย่างนี้อยู่12ปีอยู่ในความรู้สึกนั้นจนวันหนึ่งขอบคุณพระเจ้าเธอมาเจอบทกวีบทหนึ่งบทกวีนั้นบอกว่า Tell me the name of the son of the son you love so that I might share with you grief and your woe หมายความว่าพี่น้องก็เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมบอกชื่อลูกชายที่คุณรักแล้วฉันจะแบ่งปันความเศร้าโศกความทุกข์ใจของคุณบทกวีนี้ก็เป็นการที่จินตนาการถึงความรู้สึกของนางมารีมารดาของพระเยซูคริสต์กับมารดาของยูดาสอิสคาริโอตที่สูญเสียลูกชายไปมันเป็นบทกวีที่พรรณนาถึงความเศร้าจากการสูญเสียลูกที่รักอัศจรรย์มันเกิดขึ้นคือมันตรงกับชีวิตจริงของเธอแล้วบทกวีนี้นำมาซึ่งการปลดปล่อยเธอบอกว่าเป็นบทกวีที่ช่วยเยียวยาความเจ็บปวดและความโศกเศร้าอันเกิดจากการถูกพัดพากจากกันได้ดีมากๆและยังเป็นบทกวีที่ได้ชี้ทางสว่างให้ฉันอีกด้วย12ปีผ่านมาบทกวี1ท่อนได้มาเปลี่ยนใจผู้หญิง1คนเธอได้รู้สึกว่าฉันจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ละไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่เธอต้องทำคือตัดสินใจยกโทษให้กับออชี่ยกโทษไม่พอเธอจะทำต่อเขาบอกว่าการที่เรายกโทษและหยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยการให้อภัยไม่ใช่การทำเป็นลืมผู้คนควรจะได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยคือสิ่งที่ทุกคนควรได้รับเธอทำมากกว่าพี่น้องสังเกตไหมว่าเธอรู้จัก remove และเธอแทนที่เธอจะใช้หลักของความรักเข้ามาความรักพระเจ้าการออกไปทำสิ่งที่ดีเมื่อเธอไม่สามารถที่จะคาดหวังพบความสำเร็จของลูกชายเรียนจบไม่สามารถเห็นเขาแต่งงานมีลูกมีหลานให้เธอสิ่งที่เธอทำเธอเอาความคาดหวังและความตั้งใจดีทุกอย่างไปให้กับฆาตกรคนนี้แทนเธอไปเยี่ยมเขาเธอเปลี่ยนความรู้สึกกับเขาในวันที่ขึ้นศาลตัดสินจะเขาจะออกมาเธอเปลี่ยนหัวใจของเธอใหม่และเธอบอกเลยว่าเธอจะเอาความเชื่อไปใส่ให้กับเขาหวังใจเขาแล้วก็ส่งเสริมเขาวันหนึ่งคนคนนี้จะประสบความสำเร็จได้ขอบคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในใจของคนเกิดขึ้นเพราะความคิดแง่ลบจะเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญใจของคุณเองแต่การคิดแง่บวกจะเป็นเหมือนสายน้ำที่ฉ่ำเย็นที่จะชโลมใจของคุณพี่น้องสังเกตนะถ้าพี่น้องอยากมีความสุขอยากหัวใจเข้มแข็งไม่อยากป่วยไม่อยากต้องไปหาหมอ15นาที600หรือชั่วโมงเป็นพันๆรักษาหัวใจตามความคิดพระเจ้าคิดอย่างที่พระเจ้าให้คิดสิ่งที่ดีสิ่งที่น่ารักสิ่งที่เป็นเรื่องจริงสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่ล้ำเลิศสิ่งที่น่านับถือต่อชีวิตของเราความคิดที่ดีจะส่งเสริมเราแต่ความคิดที่ไม่ดีจะทำร้ายชีวิตของเราถ้าเรามีความคิดที่ไม่ดีความคิดนั้นจะทำร้ายเราแต่ถ้าเรามีความคิดที่ดีความคิดนั้นก็จะเสริมสร้างชีวิตของเราเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องสองประการนะคะสิ่งแรกคืออะไรคะฝึกแสดงออกนะคะในความคิดและอารมณ์ความรู้สึกกับพระเจ้ากับหรือกับคนที่ช่วยคุณได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องอย่างเหมาะสมหัวเราะทุกๆวันนั่นคือภาคปฏิบัติที่สามารถทำได้ให้หัวใจของเราร่าเริงสองก็คือฝึกรักษาใจและท่าทีความคิดตามพระวจนะของพระเจ้าเราจึงต้องเรียนพระคัมภีร์รู้ว่าพระคัมภีร์คิดยังไงพระเยซูตอบสนองเวลาเจอสถานการณ์ต่างๆอย่างไรเพื่อเราจะสามารถพาหัวใจของเราให้เข้มแข็งในทางของพระเจ้าจนวันสุดท้ายเอเมนไหมคะรู้จัก remove และ replace ร่วมกันเราจะอธิษฐานร่วมกันวันนี้นะคะ
อยากเห็นทุกท่านมีหัวใจที่เข้มแข็งมั่นคงตลอดไปช่วงท้ายนี้เลยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ